จริงเราพยายามที่จะใช้การเจรจาใช้การเจรจามาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าขอร้องว่าอย่างนั้นครับเขาก็บอกว่ารับทราบแต่ก็ยังยืนยันมาชุมนุมนี่ก็อ้างว่ามาชุมนุมไม่เกิน5คนตั้งแต่5คนขึ้นไปในทางการเมืองเราก็มาเรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่ในทางการเมืองก็ยังมานะครับก็ผมก็บอกว่ามันเลยเกินผมที่ว่าเรื่องของการอธิบายการมาเรียกร้องกรณีการในคดีศาลอาญาใช้คำว่าจำหน่ายคดีนะครับไม่ใช่ศาลยกฟ้องเพราะคดีนี้ขอโทษแล้วก็ได้ความร่วมมือเชื่อว่าไม่หลบหนีการโทษไม่รุนแรงอะไรร้ายแรงอะไรต่อมีอะไรก็ให้ประกันตัวได้